ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงนะคะแล้วก็อยู่ในความสนใจของแฟนๆอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับดราม่าสะเทือนวงการของคุณธัญญาธัญเรศเองตระกูลนะคะกับนักศึกษาสาวอิงอิงอิงณภัทรค่ะแน่นอนค่ะว่ามีชื่อมาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์กับสามีของเธอนะคะแม้ว่าคุณเป๊กนะคะตอนนี้ค่ะยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่ามีความคืบหน้าค่ะผ่านทาง Facebook ของทนายเจมส์อยู่เหมือนกันนะคะโดยทนายเจมส์ค่ะทนายคนดังค่ะได้มีการโพสต์ภาพนะคะคู่ของเขาค่ะที่ถ่ายคู่กันกับคุณเป๊กสัญชัยนะคะโดยขึ้นแคปชั่นโดนๆค่ะว่ามายุ่งกับเมียที่เคารพคบไม่ได้นะคะพี่ชายท่านนึงได้กล่าวไว้แสวงหาความสุขจากสิ่งที่มีดีกว่าแสวงหาความสุขจากสิ่งที่ขาดนะคะพี่เป๊กแล้วก็พี่ธัญญาค่ะขอแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีนะคะยอมยุติทุกเรื่องที่อาจจะมีผลกระทบต่อจิตใจของลูกค่ะและเห็นแก่ประโยชน์ของลูกเป็นอันดับหนึ่งนะคะอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้ค่ะแล้วก็แฮชแท็กนะคะคนดูแลสามีปี2020ค่ะงานนี้ค่ะพอทนายเจมส์นะคะโพสต์ภาพลงไปปุ๊บค่ะชาวเน็ตนะก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายค่ะก็หลากหลายทิศทางนะบางก็ให้กำลังใจนะคะบอกว่าดีแล้วค่ะที่คิดได้นะบางก็บอกว่าชอบนะที่ยังเลือกลูกอยู่นะแล้วก็ชอบนะที่เลือกลูกมาโดยตลอดนะคะบางคนค่ะก็บอกว่าอย่าทำอีกนะบ้างก็บอกว่าแหมเน็บไปถึงสาวอิงอิงอีกด้วยนะคะว่าอย่ามายุ่งกับคนมีเจ้าของอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนทางด้านเจ้าตัวนะคะคุณเป๊กสัญชัยค่ะก็มีการโพสต์รูปภาพนะคะล่าสุดก็เป็นลูกสาวนะคะก็คือน้องลียานั่นเองค่ะพร้อมกับแคปชั่นนะคะเป็นหัวใจนะคะเพียงแค่3ดวงเท่านั้นนะคะเอนี่จะหมายถึงว่าหัวใจ3ดวงก็คือพ่อแม่ลูกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแน่นอนค่ะก็มีเหล่าบรรดาคนดังก็เข้าไปคอมเมนต์นะให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็กดถูกใจด้วยนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นการนะคะตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วนะผ่านทางทนายเจมออกมานะคะมีการโพสต์รูปคู่กันกับคุณเป๊กพร้อมกับแคปชั่นโดนๆนะคะมายุ่งกับเมียที่เคารพคบไม่ได้นะคะและนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดค่ะความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจาก Daily New ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า